ด็นเปิดประเด็นดังตามความคืบหน้าในส่วนของทบนะคะก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ค่ายบุรชัดที่จังหวัดราชบุรีนะคะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สรุปเบื้องต้นนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้กับท่านพันเอกพิเศษวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกในฐานะโฆษกคสช.ด้วยสวัสดีค่ะท่านวินไทยคะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณกิติมาคุณสัญญาครับค่ะท่านวินไทยคะอาจจะต้องถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักนิดนึงที่ค่ายบุรชัดเกิดอะไรขึ้นคะท่านแต่จริงๆก็คือเป็นอุบัติเหตุที่ยืนยันแล้วใช่ไหมคะครับเป็นอุบัติเหตุนะเพราะว่าทางกำลังพลที่เป็นผู้ที่เตรียมการนะจะมีการสาธิตใหญ่นะครับให้กับคณะของของคณะใหญ่นะฮะที่จะไปเยี่ยมชมกิจการของทางกรมการฐานช่างการปฏิบัติงานของหน่วยงานแล้วก็คงเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ว่าขึ้นในรายละเอียดเนี่ยคงในรายละเอียดเนี่ยคงจะต้องอยู่ในช่วงการหารายละเอียดอยู่นะครับครับผมว่าสาเหตุนั้นเกิดจากอะไรแต่ว่าคงเป็นอุบัติเหตุแน่ๆครับค่ะแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้แล้วหลังจากนี้เราจะแบบวางมาตรการหรือว่าเรามาระวังในเรื่องการฝึกซ้อมอะไรอย่างไรกันไว้หรือเปล่าคะท่านคะคือจริงๆผู้ข้ามชายเองเนี่ยก็ได้ให้นโยบายแล้วก็ให้ข้อแนะนำอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่มันคือมันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นสถานการณ์เฉพาะนะซึ่งตรงนี้เองผมยังไม่มีรายละเอียดนะครับแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะท่านนะคะแต่ที่แน่ๆในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็จะแบบดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมคะฝ่ายเสียใจทางผู้บัญชาการก็เสียใจมีเรื่องของการบาดเจ็บแล้วก็สูญเสียค่ะค่ะนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้มีรายละเอียดเบื้องต้นออกมาแล้วก็แต่ว่ารายงานผู้ใหญ่ทราบแล้วใช่ไหมคะท่านวินไทยคือขณะนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องดูแลผู้บาดเจ็บครับครับซึ่งทางผู้บังคับชาท่านเจ้ากรมการช่างเองก็กรมการช่างเองก็คงไปเยี่ยมท่านผู้เจ็บป่วยแล้วก็ดูแลญาติอย่างใกล้ชิดอยู่ขณะนี้ค่ะนะคะที่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อมนะคะก็คงต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปอีกหนึ่งประเด็นที่จะขออนุญาตนะคะสอบถามท่านวินไทยอาจจะเป็นเรื่องประเด็นทางสถานการณ์โดยรวมในห้วงนี้กับนะคะการเมืองที่เคลื่อนไหวงวดใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งกันตอนนี้เนี่ยคสช.ติดตามยังไงบ้างคะท่านเราต้องติดตามตรงไหนเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าเขาห้วงนี้ก็คงยังติดตามอยู่เหมือนในช่วงที่ผ่านมานั่นแหละค่ะแต่ว่าการจะดำเนินการอะไรต่างๆก็คงต้องใช้ความระมัดระวังเหมือนเดิมนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการดำเนินการของบางกลุ่มบางบุคคลเนี่ยก็ยังมีลักษณะเหมือนจะพยายามที่จะไม่จะทำสิ่งบางสิ่งที่มันไปกระทบกับเรื่องของความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปกระทบกับพวกบรรยากาศนะแล้วช่วงนี้ก็คงเป็นช่วงที่ประเทศไทยอ่ะสังคมไทยก็เรากำลังเดินหน้าอยู่โดยเฉพาะกำลังเดินหน้าประเทศโดยเฉพาะไปเข้าไปสู่ขั้นของการที่จะมีการเลือกตั้งในอนาคตข้างหน้าอันใกล้ครับครับในการประชุมของคสช.วันนี้ที่มีผู้ท่านผู้ชาการชุดใหม่เข้ามานี่มีข้อห่วงใหญ่ที่เกิดขึ้นบ้างไหมครับในหรือว่ามีอะไรเป็นพิเศษไหมครับในวันนี้ที่บางเรื่องวันนี้ผมไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับพอดีผมมีภารกิจราชการครับค่ะนะคะค่ะแต่จากการติดตามข่าวเนี่ยก็คิดว่างวดใกล้เข้ามาแล้วแหละใช่ไหมคะกับเรื่องของการปลดล็อกหลังจากมีการส่งสัญญาณอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นก็คงต้องไปตามขั้นตอนทางผู้บังคับบัญชาเองก็ได้ให้ข้อมูลอยู่เป็นระยะอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้ครับผมนะคะแต่ถ้าถามถึงการเมืองห่วงนี้กับการเคลื่อนไหวก็ถือว่ายังไม่มีอะไรที่น่าห่วงหรือว่าออกนอกกรอบนะคะหรือว่าออกนอกความที่เราแบบจะต้องมาดูแลความสงบเรียบร้อยใช่ไหมคะท่านคะก็จะมีบ้างก็นิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงว่าเกินระดับที่ประเมินอะไรไว้อยู่แล้วครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการใช้โซเชียลมากกว่านะครับที่จะให้ข้อมูลในขณะที่อาจจะมีบิดเบือนบ้างอะไรหรือให้ข้อมูลไม่ครบโดยเฉพาะที่มันมากระทบกับบุคคลอาจจะเป็นผู้พักการหรือตัวองค์กรก็ดีหรือคสช.ก็ดีค่ะครับ
มีการประเมินไหมครับท่านในส่วนของการที่ว่าเมื่อถึงระยะเวลาในการปลดล็อกแล้วเราจะมีสเต็ปมีขั้นตอนในการที่จะเตรียมรับมือหรือว่าในขั้นตอนนั้นยังไงบ้างนะฮะหลังจากนั้นคือขณะนี้เองก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดลงอะไรเพียงแต่ว่าจริงๆทุกอย่างมันก็อยู่ในกรอบของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องดูแลนะครับโดยความมุ่งหวังก็คือต้องทำให้มันเกิดความเรียบร้อยมากที่สุดนะครับแล้วก็กิจกรรมใดๆจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งใดๆเนี่ยก็คงอยากจะให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหน่วยงานที่มีหน้าที่อย่างกกต.เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ดูก็สามารถจะเตรียมการในบางสิ่งบางอย่างเนี่ยได้ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่แล้วครับผมก็เหลือแต่เพียงผู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้นะครับที่จะต้องอาจจะขอความร่วมมือนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายแล้วก็เป็นไปดำเนินการในแต่ละเรื่องให้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับผมค่ะนะคะส่วนประเด็นในห้วงนี้อาจจะต้องขออนุญาตยกเคสนิดหนึ่งกรณีรูปปฏิทินของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ตรงนี้นี่คสช.จะต้องแบบจับตาอะไรเป็นพิเศษทั้งในประเทศและต่างประเทศไหมคะท่านคะคือขณะนี้ก็จริงๆลักษณะสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้มันก็ส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่ายังมีอยู่นะครับครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีสั่งการใดอะไรที่เป็นชัดเจนในส่วนโฆษกเองก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะครับเพียงแต่ว่าก็ติดตามจากสื่อนะเรื่องของการจะดำเนินการอะไรอย่างไรเนี่ยก็ไม่ได้มีครับผมแต่ว่าที่เกิดขึ้นก็มองได้รับข้อมูลจากสื่อเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังไม่ทราบจริงๆว่าในพื้นที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี่มีการดำเนินการอะไรยังไงหรือจะเป็นเรื่องของการสืบถามสืบทราบข้อมูลหรือจะเป็นการขอความร่วมมือต่อการดำเนินการใดๆอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นหรือสิ่งใดๆที่อาจจะนำไปสู่เรื่องของความขัดแย้งแล้วก็ไปกระทบกับความสงบเรียบร้อยอย่างเงี้ยครับผมและที่อย่างทีมโฆษกก็ค่อนข้างระมัดระวังในช่วงนี้เพราะว่าการขยายความผู้ข่าวสารต่างๆของบางกลุ่มในปัจจุบันเนี่ยบางทีก็มีลักษณะเหมือนเกิดจะให้ไปมีผลหรือมุ่งไปสู่เรื่องเกี่ยวกับทางการเมืองเพราะฉะนั้นผมเองหรือทีมโฆษกเองก็ค่อนข้างจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับไหมคะมันก็เป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวด้วยใช่ไหมคะท่านพูดนี้ขอโทษนะไม่ชัดเหมือนกับค่ะเหมือนสถานการณ์ตอนนี้แบบค่อนข้างที่จะอ่อนไหวด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคะท่านคะที่แบบเราก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันครับแต่จริงๆเนี่ยผมเท่าที่ติดตามข่าวสารมาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคนใหม่หรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีพฤติกรรมหรือมีแนวคิดคนใหญ่ก็ยังคงเป็นคนกลุ่มเดิมๆมากกว่าคิดว่านะครับนะครับเราก็คงมีความพยายามที่อาจจะในทำนองสร้างประเด็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้สังคมนั้นสนใจครับค่ะโดยเฉพาะในแต่ละเรื่องที่มันจะไปมีผลในทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับทางการเมืองอย่างเงี้ยครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยในช่วงนี้จริงๆอะไรก็ตามที่มันเป็นสัญลักษณ์หรือมันเป็นที่มาหรือมันจะมีผลนำไปสู่เรื่องของการขัดแย้งเนี่ยมันก็อยากให้ใช้ความระมัดระวังครับเพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อกี้ว่ามันเป็นช่วงที่เรากำลังเดินหน้าประเทศนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นการทำลายบรรยากาศครับผมค่ะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่เราจะต้องไปดำเนินการกับผู้ที่มีการเผยแพร่สื่อลักษณะที่จะปลุกปั่นยุยงก่อนหน้านี้ที่ออกมาในลักษณะเพลงหรืออะไรต่างๆที่แล้วก็มีคนเอาไปขยายผลตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปดำเนินการต่อใช่ไหมครับตอนนี้ก็คงต้องใช้วิธีการให้ข้อมูลมากกว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเงี้ยบางครั้งการนำเสนอเนี่ยส่วนใหญ่เราจะสังเกตได้ที่เป็นที่พูดถึงในสังคมส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อเสนอทางเดียวหรือไม่ก็ไม่ครบไม่ว่าจะเรื่องเพลงหรือเรื่องอะไรก็ตามสังเกตดูจะเป็นแบบนั้นแต่นี้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดไปขยายความมากหรือการที่จะไปให้ข้อมูลเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นเหมือนกับ
แสดงออกถึงความขัดแย้งอีกละนะฮะมันก็เลยบางครั้งก็ต้องแนวทางที่ใช้ก็คือพยายามให้ข้อมูลในสิ่งที่มันขาดไปมากกว่าก็ต้องมาเติมข้อมูลกันค่ะครับผมครั้งชัดเจนค่ะท่านวินไทยวันนี้ในหลากหลายประเด็นเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนเวลาของท่านวินไทยเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณท่านวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการมาร่วมพูดคุยสวัสดีค่ะท่านคะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะท่านพันเอกพิเศษวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกในฐานะโฆษกของคสช.ก็ถือว่าไม่ใช่ว่าจะไม่จับตาเลยซะทีเดียวแต่ก็ดูอยู่นะคะแต่อยู่ในเกณฑ์ที่ยังสามารถที่แบบดูเกาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดัง